ผมแถมเรื่องนี้ให้ละกันเห็นดราม่า กันเยอะในมีภาพให้ดูด้วยนะครับคุณผู้ชมจำที่ชอนเขาบอกว่าพลเอกประวิตรเป็นคนน่ารักได้ไหมฮะนี่เขาไปทำคลิปคือก่อนที่ผมจะเข้าข่าวนี้เนี่ยนะผมขออนุญาตบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเวลาเราเห็นใครในโซเชียลเนี่ยนะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมากเนี่ยนะเคสของชอนเนี่ยมันคือตัวอย่างนะผมว่าคนไทยควรได้รับบทเรียนนะหมายถึงว่าได้รับประสบการณ์แล้วกันว่าการที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราจะไปยกยอใครหรือเห็นใครดีมากๆเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอย่างเดียวนะฮะมันมีอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังฉากอยู่ที่ว่าเวลาและกรรมเนี่ยมันจะออกมาวันไหนเท่านั้นน่ะเคสของชอนเนี่ยเป็นตัวอย่างคุณผู้ชมจำได้ไหมโอ้โหนี่พระเอกมาเลยเป็นคนดีคิดบวกเป็นนักคิดนักเขียนนักสร้างทุกคนหลงไหลหลงรักเขาเราได้บทเรียนจากชอนเนี่ยเพื่อเอามาปรับใช้ในปัจจุบันว่าเอ้ยถ้าเราไปรักใครมากๆไปชมใครมากๆเห็นใครโอ้โหดีไปหมดนู่นนี่นั่นเนี่ยเผื่อใจไว้บ้างนะครับเผื่อใจเอาไว้บ้างอ่ะทีนี้ผมเข้าเรื่องของชอนเนี่ยล่าสุดมันมีคนที่เขาอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะแล้วเขาก็ผ่านเส้นทางที่ไปปลูกป่ากันเนี่ยนะกับพลเอกประวิตรเนี่ยชอนเนี่ยนะเขาออกมาโพสต์บอกว่านี่เป็นภาพความเสื่อมโทรมนะครับของพื้นที่ดังกล่าวที่ดูแห้งแล้งต้นไม้ที่ปลูกไว้เหลือแต่กิ่งแล้วก็ถามกลับไปที่คุณชอนว่านายยังจำได้ไหมเดี๋ยวขอดูภาพหน่อยนี่ฮะคุณผู้ชมครับป่าที่นายเคยมาปลูกต้นไม้ที่นายเคยปลูกก็ยังไม่มีใบงอกออกมาสักใบเลยผ่านไปเป็นปีแล้วนายกลับมาดูแลบ้างโครงการนี้เขาทำตั้งแต่ที่21นะ21โอ้โหคุณผู้ชมดูสิลดน้ำกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันผอมกระหล่องแก๊งอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูสิครับเนี่ยมันต้องโอ้โหนี่ขยี้ตาแทบไม่ทันเนี่ยทีมงานตัดสลับไปตอนภาพวันปลูกสินะนี่แหมผมก็ไม่มีอะไรจะด่าเขาแล้วนะครับคือให้คุณผู้ชมดูเอาตามข้อเท็จจริงนะโอ้โหถ่ายรูปรดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสพอคณะพอรับเงินกันเสร็จเรียบร้อยเคยมาดูบ้างมาสักต้นหนึ่งเนี่ยที่ผมถามเจ๊คนที่เคยมาปลูกเนี่ยเคยมาไหมนะโอ้โหนี่เขาซูมให้ดูเลยอะไปถ่ายใกล้ๆมันแห้งอันนี้มันตายแล้วมั้งเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหคุณผู้ชมอย่างไรก็ดีนะฮะก็เป็นไปตามฟอร์มนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าเอกสารตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมานะคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยปลัดทศเนี่ยบอกว่าที่เห็นเนี่ยนะมันแค่ผัดใบมันยังไม่ตายเข้าใจหรือว่าต้นไม้ผัดใบการปลูกต้นไม้มันมีตายบ้างรอดบ้างเป็นเรื่องปกติรู้ไหมที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยรอด 90% นะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นปลูกกันไม่รู้จะกี่สิบกี่ร้อยต้นเนี่ยรอดหมดนะรอด 90% ไหนผมไม่เห็นใบสักอันเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเหรอนี่ผัดใบเหรอถ้าไม่ผอมแบบเนี้ยแห้งเลยนะเมื่อกี้ที่เขาไปถ่ายไม้ดูเนี่ยมันแตกแล้วนะเนี่ยนี่ผัดใบเลยครับเนี่ยเหรออะกลับไปดูเอกสารเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมอาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้หรอกโครงการอื่นก็เป็นก็ว่าไปมันก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เอาเรื่องนี้มาบอกต่อมันเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพเอกสารนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เข้าไปดูใกล้ๆนะนี่คือรายจ่ายนะ
ของโครงการเนี่ย Climate หรือเปล่าเขาเรียกเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ย Festival ปลูกป่าประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมดูในรายการค่าใช้จ่ายนะหมดไปกับการทำอีเวนต์การทำกิจกรรมการเอาคนดังๆมาทำคลิปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย20กว่าล้านเงินผมเงินคุณผู้ชมทั้งนั้นเงินภาษีทั้งนั้นเอาว่ากันตามตรงนะครับเอาไปจงเอาไปจ้างไอ้พวกไอ้ชอนอะไรแบบเนี้ยนะดาราคนอื่นมาถ่ายรูปมารดน้ำมันไม่ได้ผลหรอกครับการปลูกป่าแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอกครับมันคือการทำเอาอะไรคุณผู้ชมก็รู้อยู่แก่ใจมันใช้ไม่ได้แล้วพอคุณปลูกกันเสร็จคุณก็ทิ้งๆคว้างๆแบบนั้นเหรอดูสิ20กว่าล้านนะโอ้โหคุณผู้ชมวิธีการปลูกป่ามีคนบอกนะครับว่าดีที่สุดเนี่ยไม่ต้องปลูกหรอกอย่าไปยุ่งกับมันนั่นแหละเรื่องจริงไม่ต้องไปโอ้โหไปปลูกป่าถ่ายรูปกันนะครับไม่ต้องนะครับอย่าไปยุ่งกับมันก็พอป่าไม้เนี่ยมันมีกลไกของมันเองนะครับเห็นแล้วก็สะท้อนใจนะครับสะท้อนใจเอาข่าวนี้มาปิดท้ายนะภาษีของประเทศชาติทั้งนั้นนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับขยี้ข่าวทอล์กกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ